สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Legend Sport หรือว่ากีฬาในตำนานนะครับในวันที่4พฤษภาคมมาเริ่มกันที่ฟาบิโอปาราติชีนะครับผู้อำนวยการกีฬาของยูเวนตุสยอดสโมสรลูกหนังแห่งเวทีกันโชซีเรียอาอิตาลียืนยันว่าสโมสรตนไม่มีกำลังเงินมากพอนะครับที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวพอพ็อกบาที่เป็นกองกลางดาวดังชาวฝรั่งเศสกลับมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังจบฤดูกาลนี้โดยพอปักบานะครับก็มีข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องย้ายทีมมาตลอดในช่วงที่ผ่านมานะครับโดยนอกจากยูเวนตุสแล้วนะครับก็ยังมีอินเตอร์เมลานเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชงแมงต่างก็มีข่าวอยากจะได้ตัวสตาร์ทีมชาติฝรั่งเศสวัย27ปีไปร่วมกวนนะครับทว่าล่าสุดนะครับปาราติชีคอนเฟิร์มว่ามาลายยังไม่พร้อมที่จะเซ็นสัญญากับปักบาเนื่องจากกำลังมีปัญหาด้านการเงินหลังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับปักบาเหรอปอกบาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมากๆคนหนึ่งแต่ระดับค่าจ้างที่เขาต้องการมันเป็นอะไรที่ยากจะสู้ไหวอย่างน้อยๆมันยังมีไม่กี่สโมสรที่สามารถจ่ายให้ได้เพราะออกีฬายูเวนตุสได้กล่าวเอาไว้นะครับและนี่ก็คือ Sky Sport อิตาเลียนนะครับสื่อกีฬาชั้นนำแดนมักโกโลนีได้นำข่าวของปอกบามานะครับสำหรับฤดูกาลนี้ปอกบานะครับซึ่งปัจจุบันรับค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 290,000 ปอนด์ประมาณ 11.75 ล้านบาทเพื่อลงเล่นให้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมทุกรายการแค่8นัดเท่านั้นนะครับเนื่องจากเจอปัญหาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอดเลยนะครับสำหรับผมนะครับผมจะลืมเขาแล้วรีบกลับมาเตะสักทีนะครับพอปอกบ้ามามันกันต่อเลยนะครับสำหรับรายฮิมสเตอร์ลิงปีความโรสูงของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสที่จะได้พูม่าเป็นสปอนเซอร์ส่วนตัวรายใหม่นะครับแทนที่ไนกี้หลังแบรนด์ยักษ์ใหญ่นะครับจากเยอรมนีพร้อมที่จะทุ่มเงินกว่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทเพื่อเซ็นสัญญากับเขาโดยสัญญาเดิมนะครับระหว่างไนกี้และราฮีมสเตอร์ลิงกำลังจะหมดสัญญาลงในวันที่30มิถุนายนนี้โดยก่อนหน้านี้ครับก็มีแบรนด์เจ้าต่างๆอาทิ Under Armour, Adidas และ New Balance สนใจที่จะเซ็นสัญญากับแข้งทีมชาติอังกฤษนะครับมานานกว่า2ปีโดยแข้งวัย25ปีนะครับกลายเป็นแข้งเนื้อหอมอย่างมากเลยนะครับในด้านการตลาดจากการที่เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งในระดับสโมสรกับทีมชาติและการที่เขามักจะแสดงออกแบบจริงจังถึงการต่อต้านการเหยียดผิวในวงการฟุตบอลอย่างต่อเนื่องและถึงแม้วิกฤตไวรัสโควิด-19 นะครับระบาดอย่างหนักจนเกิดผลกระทบต่อธุรกิจด้านฟุตบอลแต่ทางพูม่าเองนะครับพร้อมที่จะมอบข้อเสนอมูลค่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับเป็นระยะเวลา10ปีให้แก่สเตอร์ลิงเทียบเท่ากับที่ไนกี้นะครับสนับสนุนแบรนด์แอร์จอร์แดนเมื่อปีก่อนนี้เองโดยข้อเสนอนี้ของพูม่านะครับจะทำให้พวกเขาเป็นตัวเต็งที่จะได้เซ็นสัญญากับสเตอร์ลิงและหากได้ดีลที่ลุล่วงไปด้วยดีนะครับสเตอร์ลิงก็จะเป็นผู้เล่นของค่ายที่ได้รับสัญญามูลค่าสูงที่สุดรวมถึงจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ตัวหลักและจะทำให้พวกเขาสามารถร่วมมือพัฒนาชุดกีฬากับเจซี่แรปเปอร์ชื่อดังนะครับที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์ให้กับพูม่านี่เองสำหรับพูม่าเองนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าแบรนด์จากเมืองเบียร์นะครับก็มีสปอนเซอร์ชุดแข่งให้กับทีมเรือใบสีฟ้าอยู่แล้วภายใต้สัญญา10ปีมูลค่า650ล้านปอนด์หรือประมาณ 26,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะครับก็ยังมีนักเตะอย่างเซคิโออาเกโรดาบิดซิลวาและโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกที่เป็นผู้เล่นใต้สังกัดพูม่านะครับรวมถึงเป๊ปกวาร์ดิโอล่าผู้จัดการทีมเองก็เพิ่งเซ็นสัญญาเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะครับโดยทางไนกี้นะครับก็ยังคงหาทางที่จะรักษาสเตอร์ลิงที่เป็นหนึ่งในผู้เล่นระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับให้อยู่กับพวกเขาต่อไปแต่ดูจากสถานการณ์แล้วนะครับไม่น่าจะเกิดขึ้นได้จริงต้องบอกเลยนะครับราฮีมสเตอร์ลิงหลังแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากเยอรมันนะครับพร้อมจะทุ่มเงินกว่า100ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับเขาแต่อย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับทำให้วิกฤตไวรัสโควิด-19 นะครับทำเอาหลายลูกหนังฟุตบอลแล้วก็สปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่นะครับทำให้ไม่มีกำลังเงินมากพอที่จะเซ็นสัญญาหรือว่าทำอะไรสักอย่างนะครับต้องบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับสำหรับข่าวนี้โอเคครับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับข่าวก็เดี๋ยวจะมีข่าวไหนก็ลองติดตามกันได้นะครับช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์และนี่คือ Legend Sport หรือว่ากีฬาในตำนานนะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับและกดติดตามเขาซะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ